กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ย้ำกติกาก่อนดีกว่าคุณผู้ชมที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมถึงออกแบบลายเซ็นกันนะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่422-1606วันนี้5ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับแก้วมหามงคลนะคะที่อาจารย์จะมอบให้นะคะ5ท่านเท่านั้นช้าไม่ได้แล้วก็ต้องบอกว่าสวยสดงดงามมากผ่านพิธีกรรมมาเนี่ยล่าสุดเลยสำหรับพิธีที่วันที่23ตุลาคมนั่นเองนะได้ครูมอบให้นะคะแล้วก็ที่ตามสัญญาว่าเมื่อสักครู่นี้ที่บอกเอาไว้ว่าหลายๆคนคิดถึงวัดคลองหมากนะที่สระแก้วบรรยากาศที่ผ่านมาเป็นยังไงอุ่นเครื่องกันก่อนที่เราจะไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะงั้นไปชมภาพเลยค่ะเชิญเลยครับI'm not afraid to die.
ไปร่วมกันในการถวายหรือว่าในร่วมของการสร้างบ่าวบทที่วัดคลองหลอดนั่นเองนะคะวันนี้คุณเยอะมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้รับเกียรตินะคะจากเหล่าทหารฐานกล้าแล้วก็ศิลปินนะพี่รัชนกศรีโชภานนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณตานะที่มาเล่นดนตรีที่มาร้องเพลงให้เราพวกเราทุกคนเนี่ยได้มีความสนุกสนานแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะรวมครอบครัวมิราเคิลชาแนลมาอยู่ร่วมงานบุญกันที่นี่ค่ะดูเลยค่ะThank you.
นี้นะคะมูก็ต้องบอกว่าอยู่กับศิษย์มีครูนะคะที่เป็นศิษย์มีครูแบบอย่างเหนียวแน่นเลยนะสวัสดีค่ะดร.ประเสริฐค่ะสวัสดีครับทราบมาว่าติดตามรายการแล้วก็ติดตามมาจากฐานมาตลอดเลยนานหรือยังคะครับประมาณสักปีแล้วเพราะว่าพอมีจานของครูเนี่ยมันมีรายการมิราเคิลก็เปิดดูแล้วก็เห็นรายการของอาจารย์ก็สนใจเรื่องการลายเซ็นนะครับก็เลยคือ1ปีที่ผ่านมาติดตามรายการมาแล้วก็รู้สึกศรัทธาจะหาทานเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสุดจะต้องให้ฝากอะไรถึงอาจารย์ทานดีกว่าค่ะนะครับก็อยากจะฝากให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยจะสร้างให้เสร็จนะครับจะได้เป็นที่เผยแพร่พุทธศาสนาต่อไปครับแล้วก็สัญญากันแล้วว่าจะติดตามรายการตลอดไปใช่ไหมคะโอ้ดูอยู่เรื่อยแหละครับแล้วล่ะขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะมุ้ยก็ยืนอยู่นะคะต้องบอกว่าเป็นศิษย์มีครูที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะพี่รัชนนท์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นะมุ้ยแอบเห็นนะแฟนๆมาหูมาเต็มเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเดินทางมาร่วมงานบุญที่ถือสัตว์จังหวัดสระแก้ววันนี้ดีใจนะคะได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับพ่อแม่พี่น้องชาวสระแก้วที่สำคัญก็คือได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ซึ่งนั่นก็คืออาจารย์ณัฐาเลขจิตนะคะซึ่งอาจารย์เองก็เป็นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อีกคนนึงที่พี่น้องเคารพมากๆเมื่ออาจารย์บอกบุญวันนี้พี่น้องได้มาร่วมแล้วก็มาเห็นพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงน่ารักแล้วก็ทุกคนมาร่วมบุญกันอย่างแน่นเหนียวรวมถึงบรรดาพ่อแม่พี่น้องจากที่อื่นด้วยนะคะอบอุ่นแล้วก็ครับข้างใช่ค่ะคุณผู้ชมอิ่มบุญอิ่มใจเนี่ยพี่น้องหน้าตาแจ่มใสเลยเดี๋ยวสุดท้ายอยากจะพี่น้องฝากอะไรถึงอาจารย์ค่ะสักนิดนึงดีกว่าค่ะรัชนกศิริพันธ์นะคะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ณัฐาเลขจิตนะคะที่เป็นครูบาอาจารย์แนะนำสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่นำพามาซึ่งความสุขในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็หวังว่าคำแนะนำของอาจารย์ณัฐาจะส่งผลดีแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนๆด้วยนะคะยังไงก็ฝากอาจารย์ณัฐาฝากรัชนกศิริพันธ์แล้วก็น้องห้อยนะคะแล้วก็ทีมงานรายการทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็ขอส่งมอบความสุขนี้ไปถึงทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะใจมากน้องม้วยนะตั้งแต่เรื่องพระปลาตอนแรกเขาวัดชุมชนนั้นบอกว่าอาจารย์กลัวว่าจะมาหลอกผมว่าเขาเคยโดนหลอกแล้วไงผมบอกผมไม่หลอกเลยครับเพราะว่าเจ้าพระมาถวายจริงสุดท้ายแล้วนะครับมีหลังคาถึงใบหลังคามีประตูหน้าต่างแต่รอกำลังศรัทธาเพราะต้องต่อยอดไงนะพระอาจารย์ท่านเจ้าว่าท่านก็เป็นโรคคอเหนื่อยเหนื่อยตลอดนะปีนี้รอบปีนี้ไปเจอกันนะท่านผู้ชมไปให้กำลังใจพระเดชพระคุณเจ้าท่านสังเกตนั้นเจอหลายวัดนั้นนะม้วนนะบางวัดนี่ทำเยอะๆแล้วเนี่ยอานิสงส์เยอะโดยเฉพาะเจ้าวาดดังนั้นแล้วผมว่าแต่ละคนนะมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลต่อยอดกันไปจะได้กระจายบุญบุญมีเยอะจะได้ลบเลือนกรรมเก่าของเดิมให้ชะลอกรรมไว้สักนิดนึงให้ฉันสร้างโบสถ์ให้เสร็จซะก่อนเถอะนะครับอย่าเพิ่งมาเอาฉันไปเลยบอกกับใครไม่รู้บอกกับตัวเองอย่าเพิ่งมาเอาเลยก็เอาไปแล้วใครจะดูแลต่อนะครับให้น้องทีมงานได้ไหมล่ะไปไหมล่ะก็ไม่ไปเราก็ต้องช่วยกันเลยครับไปไหมน้องมวยไปไหมตามครูอัฏฐาก็ไปพร้อมกันเลยครับเสร็จเจ็ดโบสถ์ได้ค่ะก็คือแปดแล้วนะตรงนี้นะเจ็ดแปดโบสถ์แล้วที่เราจะได้ไปรวมบุญร่วมกันด้วยนะฉะนั้นใครอยู่ตรงไหนสะดวกไปเจอเจอกันรอคอยไม่ได้บุญมาวาสนาส่งดวงดีมีวาสนานะฮะไล่โชคลาภมันก็กลับมาได้เพราะบุญบารมีเราเนี่ยอย่าไปคิดบนบานสารกล่าวนะแล้วก็ทำบุญแค่20บาทรอเวลารอโชคลาภรอเทวดามาประทานพรเสียใจแต่ถ้าทำบุญอย่างเงี้ยในสภาวะบุญดีขึ้นเนี่ยสภาวะโชคลาภก็ตามมาอย่างต่อเนื่องบุญเป็นมาสงใหญ่ด้วยการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนี่ครับนี่แหละนะแล้วบอกว่าใครยังไม่เคยได้มีโอกาสสร้างร่วมสร้างโบสถ์ดีกว่าร่วมสร้างกันเยอะขนาดนี้รอบปีนี้แหละค่ะมาร่วมกันได้นะคะคนละเล็กคนละน้อยมารวมๆกันเป็นมหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ก็ฝากเอาไว้คือบางคนอื่นอาจจะทำแต่หัตถาทำซะก่อนมันก็เลยต้องทำด้วยหัตถานี่แหละค่ะเดินไปพร้อมๆกันแล้วก็เดินตามครูหัตถาด้วยเสบียงบุญกันแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ